สวัสดีตอนเช้าจ้าพี่น้องหิมะตกแล้วตกเมื่อคืนนี่เข้าที่แล้วตกเนาะหิมะอยู่2วันละลายเนาะนี่ตกเมื่อคืนนี่จ้ะดูเหมือนจะมาอีกดูฟ้าจะตกอยู่อีกพี่น้องเนาะโอลิตื่นมากวาดหิมะแล้วก็โรยเกลือโรยหินจ้ะเดี๋ยวพาไปดูมันเป็นแบบไหนดูดอกไม้ฉันลูกคามิอะไรนะคามิเลียเนาะนี่โอลิกวาดเต็มแล้วแล้วใส่เกลือกับหินกวาดเพราะว่าเดี๋ยวคนเขามาลื่นล้มหน้าบ้านเราแล้วเราจะได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ดูเกลือได้ลูกนี่เกลือกับหินบ้านเราน่ะบ้านเราน่ะมีเขตกว่าเขตยาวเนาะเขตยาวนู่นจากข้างบนนู่นแล้วก็ลงไปข้างล่างนู่นเราต้องกวาดมากเนาะใครมีเขตบ้านไม่ยาวก็กวาดนิดเดียวเห็นไหมบ้านเขาจะแคบแล้วก็ไม่กว้างเนาะดูบ้านเราบ้านเราต้องกวาดมากนุ่มๆแต่ไม่นุ่มเท่าไรดอกเนาะโอลีเนาะเป็นน้ำแข็งเนาะเยอะดูลงเก็บรถโอลีดูจักรยาน3คันรถหลายคันแต่โอลี่รวยโอลี่มีจักรยาน3คันอันนี้ตรงนี้ลงเก็บรถลุงเดี๋ยวเห็นป้ายทะเบียนไทยไม่ได้จ้ะเดี๋ยวติดป้ายทะเบียนมาเอาใครกวาดให้อ้วนเสร็จแล้วโอลี่เห็นใครกวาดให้อ้วนเสร็จลูกมอกให้กวาดให้อ้วนสิโอลี่เห็นปะอือเขาตื่นมากวาดแต่เช้าเลยเอาวิธีโรยเอาโรยไหมโรยไหมวิธีโรยเอาแล้วมีกวาดให้ป้าป๊าเหรอลูกเนี่ยป้าป๊าจะขับไปไหนแม่โอ้วันอาทิตย์เนาะลืมไปโอลี่ถามจะขับไปไหนวันอาทิตย์แต่ถ้ากวาดก็ดีนะวันหลังมันพอมาตกค่ำวันนี้อีกจะได้ไม่นาลูกก็ทำโอ้โหมันลอยมากเท่ลูกไอ้ลอยมากเท่มันกำลังจะตกมาอีกนะแต่มันไม่ใช่หิมะลอยประเซ็นนะมันจะออกแบบว่าน้ำแข็งเนาะนั่นอะว่านุ่มอยู่นุ่มไงเบาๆถ้าหิมะจริงๆมันจะเบากว่านี่ดิเนาะเดี๋ยวให้โอลีมาทำไอ้ลูกตาหิมะเนาะเดี๋ยวรถเขามาไถถนนนี่มันก็ขึ้นมาตรงโอลีกวาดนี่เขายังไม่มาไถถนนเลยดอกเก๋โอลีต้นคามิเลียฉันก็เป็นดอกไม้กำลังงามจ้าพี่น้องพามาดูหิมะกันจ้ะเนาะดูถ้าได้ลินเนี่ยตรงเนี่ยเดี๋ยวให้ดูอีก คลิปนี้ไว้ตำหนิกันจ้ะสวัสดีจ้ากำลังเก็บปอยลงมา